วัสดีค่ะคลิปวันนี้จินดาจะมาเล่าว่าเจอกับแฟนได้ยังไงแดเนียลเป็นหนุ่มหล่อจากสเปนเป็นนักโปรแกรมเมอร์เป็นนักเขียนโปรแกรมให้โรบอทที่ไม่เคยเดินทางมาไทยแม้แต่ครั้งเดียวส่วนจินดาก็เป็นคุณครูจบใหม่ที่เพิ่งเริ่มเข้ามาทำงานอยู่วิทยาลัยเทคนิคเป็นครูสอนช่างยนต์ด้วยนะ wow. เห็นตอนนี้จินดาเป็นสาวผมยาวแบบนี้ตอนนั้นจินดาเป็นสาวห้าวมากเลยนะคะใครเห็นจินดาก็ต้องบอกว่าจินดาเป็นทอมแน่ๆมาถึงตอนพรหมลิขิตเริ่มทำงานค่ะจุดเริ่มต้นมาจากการที่จินดาเนี่ยอยากพูดภาษาอังกฤษได้เพราะเชื่อว่าถ้าเราได้ภาษาที่เพิ่มมากขึ้นมันจะเป็นโอกาสในอนาคตของเราแน่ๆนอนตอนนั้นเอาจริงๆไม่ได้คิดอยากจะมีแฟนเป็นต่างชาติเลยค่ะจินดาเนี่ยไปโหลดแอปนึงมาเพื่อที่จะฝึกภาษาอยากจะมีเพื่อนคุยเป็นชาวต่างชาติเพื่อฝึกในการพูดภาษาอังกฤษแต่พรหมลิขิตก็ทำงานซึ่งจินดาโหลดแอปมาใช้เพียงแค่1สัปดาห์ก็ได้เจอกับแดเนียลซึ่งยังไม่เจอกับพวกสแกมเมอร์เลยค่ะแต่ใดๆก็คือมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะเพราะในแอปออนไลน์อ่ะก็จะมีพวกสแกมเมอร์อยู่เยอะค่ะอันนี้มันคือพรหมลิขิตจริงๆเราก็เริ่มคุยกันแต่ตอนนั้นเราคุยกันแบบเพื่อนจริงๆค่ะจินดาก็บอกแดเนียลไปตรงๆว่าช่วยสอนภาษาอังกฤษฉันหน่อยฉันอยากฝึกภาษาอังกฤษส่วนแดเนียลก็รับอาสาที่จะสอนภาษาอังกฤษให้แล้วเขาก็บอกจินดามาตอนนี้ว่าจริงๆแล้วตอนนั้นฉันก็อยากเป็นเพื่อนเธอเฉยๆเพราะฉันคิดว่าเธอเป็นทอม พอเราเริ่มคุยกันได้สักพักเราก็เปลี่ยนมาคุยกันในแอปเขียวเพราะว่ามันจะสะดวกมากขึ้นแล้วเราก็หยุดใช้แอปออนไลน์นั่นเลยค่ะตอนนั้นเราถือว่าคุยกันบ่อยมากเลยค่ะแทบจะทุกวันแต่ก็ไม่ทุกวันเอ๊ะมันยังไง แต่เราก็คุยกันแบบเพื่อนจริงๆค่ะถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวชีวิตวัฒนธรรมกันแดเนียลก็แบ่งปันเรื่องราววัฒนธรรมของที่สเปนส่วนจินนาก็แบ่งปันเรื่องงานของจินนาเพราะว่าเอาจริงๆมันก็ดูแปลกนะครูผู้หญิงสอนช่างยนต์อย่างเงี้ยเราก็เลยมีเรื่องคุยกันแต่ว่าตอนนั้นเราคุยกันแบบเพื่อนจริงจริงค่ะแต่บางคนอาจจะบอกว่าฟิลแฟนหรือเปล่าเพื่อนอะไรจะมาโทรหากันทุกวันใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นเราไม่ได้คิดเลยว่าเขาจะมาเป็นแฟนเราเพราะว่าเราอะก็ไม่ได้คิดว่าเราสวยขนาดนั้นทุกคนจนวันหนึ่งแดเนียลบอกว่าจินดาอาทิตย์หน้าฉันจะไปไทยนะโอ้เดี๋ยวก่อนไม่เล่าครั้งนี้เดี๋ยวมาต่อ EP หน้านะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย